ีนี้สติมูลเลตว่าฉันเป็นลูกบ้านซึ่งมีผมซื้อห้องแล้วคุณเปิดห้องผมห้อง B8 B6 หรือโอ้นี่มีลิฟต์ส่วนตัวจริงๆครับนี่คือห้องโถงลิฟต์ใช่อันนี้คน B6 อันนี้ถูกแต่ของผมอันนี้แต่ของผมอันนี้นะครับไม่ต้องกดหรอกครับเกียดกดแล้วก็แตะเวลาผมพาลูกค้าดูผมก็จะบอกว่าถึงแล้วครับเวลาที่บอกว่าถึงต้องถึงจริงๆหมายความว่าเฮ้ยนี่คือฟอยเย่ที่เราจะถอดรองเท้าครับผมเออนี่ไงลิฟต์ส่วนตัวส่วนตัวจริงๆนี่เข้ามาในบ้านเลยถูกอันนี้นี่ไม่ได้หมายความว่ามีลิฟต์ส่วนตัวแล้วจบแค่นั้นเราสามารถไม่ต้องใช้ลิฟต์ส่วนตัวก็ได้ครับก็ออกไปใช้ลิฟต์ส่วนการปกติก็มีก็ออกไปที่คอริดอร์เหมือนคอนโดทั่วไปเดินออกคอริดอร์ขอซนหน่อยนะครับครับเจออย่าเปิดดูอ๋อแล้วก็เดินไปตามคอริดอร์ไปที่ลิฟต์ส่วนกลางก็ได้อันนี้เป็นเฉพาะบางห้องหรือเปล่าครับที่มีลิฟต์ส่วนตัวหรือทุกห้องห้องอันนี้คือความยากลำบากที่เราจะทำยังไงว่าเราเคยแต่หมายถึงว่าไอ้ห้องเหล่านี้ที่อยู่ตรงนี้ทุกห้องทุกห้องมีลิฟต์เหรอครับทุกห้องมีลิฟต์ส่วนตัวยังไงอะอย่างห้องขวานี่เขามีลิฟต์ส่วนตัวยังไงอยู่ในห้องเขาอีกทีแค่อย่างนี้เหรอแต่ทริคมันก็คือว่าเฮ้ยพี่เจ๋งมากเลยอะทริคมันก็คือว่ามันเปิด2ทางผมได้ vertical และ fit 2ทางอีกทีนึงไม่งั้นจะเปลืองมากกว่านี้อีกหน่อยนะไม่ไหวแล้วแค่นี้พอเฮ้ยสุดยอดมากเลยวิธีทุกห้องนะครับอันนี้ไม่ใช่ห้องใดห้องหนึ่งของโครงการนี้ทุกห้องไม่ใช่ชั้นตึกมีเฉพาะห้องเพนท์เฮาส์สูงๆนะผมต้องการจริงๆครับที่จะทะลุให้ได้ก็คือว่าต้องทำให้บอกว่าที่นี่เป็นลิฟต์ส่วนตัวทุกห้องกว่าจะเดินทางไปถึงห้องคอนโดเนี่ยนะครับพี่ปูนทำให้ผมแปลกใจแล้วก็ประทับใจตลอดทางเลยทีเดียวล่ะครับเดี๋ยวคุณผู้ชมอดใจรอกันสักครู่นะครับช่วงหน้าคุณปูนจะพาเดินชมห้องหรูพร้อมกับจุดชมวิวสุดสวยที่ออกแบบเอ็กซ์คลูซีฟเพื่อเอาใจลูกค้ากันเลยทีเดียวครับหลังจากที่เราได้ใช้ลิฟต์ส่วนตัวที่ถูกดีไซน์ขึ้นมาในโครงการนี้โดยเฉพาะจนเดินทางมาถึงห้องนี้แล้วถึงเวลาแล้วครับที่คุณปูนจะพาไปดูว่าในห้องนี้มีอะไรพิเศษอีกบ้างครับห้อง2ห้องนอนครับที่เรากำลังยืนอยู่นะครับ70กว่าตารางเมตรนะครับสิ่งนี้คือสิ่งที่เราตกแต่งเอาไว้ให้นะครับครัวมาตรฐานที่เรามีไว้ให้ก็พยายามจะใช้ของดีๆมีมาตรฐานที่ดีนะครับแล้วก็ใส่ดีไซน์ที่เราชอบลงไปนะครับอันนี้คือมาสเตอร์เบดรูมครับมาสเตอร์เบดรูมทางนี้เลยครับผมนะครับตึกสูงครับวิวสวยอยู่แล้วนะครับอันนี้คือสิ่งที่ทุกคนชอบจะกี่ห้องนอนก็แล้วแต่เราต้องการตู้เสื้อผ้าเพราะนั้นคอนโดกับตู้เสื้อผ้าเป็นอะไรที่ขัดแย้งกันตลอดเวลาเป็นที่จำกัดใช่เราพื้นที่จำกัดแล้วจะเอาตู้เสื้อผ้าไปอยู่ที่ไหนเนี่ยนี่คือสิ่งที่เราพยายามคอมไบกันเราเอาห้องอาบน้ำห้องน้ำแล้วก็คอมไบกับวอลดรอปทั้งแนวตลอด 2-3 เมตรตรงนี้อะไรอย่างนี้โหใหญ่นะเนี่ยเก็บเสื้อผ้าได้เยอะนะเนี่ยห้องนอนที่2นะครับอีก1ห้องนะครับเพราะว่ายูนิตนี้2ห้องนอนอันนี้แค่แต่งให้ดูเฉยๆอันที่แต่งจริงให้ดูนี้แล้วก็รวมอยู่ในแพ็คเกจของงานขายด้วยเพราะว่าตึกเสร็จแล้วครับลูกค้าส่วนใหญ่หลายท่านเรียกร้องที่จะบอกว่าซื้อแล้วให้เข้าอยู่ได้เลยได้ไหมของพวกนี้ก็จะตอบโจทย์ว่าพร้อมถ้าท่านชอบก็ลุยได้เลย